Hello everyone สวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้ก็กลับมาพบกับคุณครูฟังข้าวอีกครั้งนะคะในรายวิชาภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3นั่นเองค่ะในวันนี้นะคะนักเรียนค่ะเราจะใช้หนังสือเล่ม Grammar Clever 3นะคะนักเรียนค่ะ Grammar Clever English 3นั่นเองค่ะอ่ะให้นักเรียนไปหยิบหนังสือ Grammar Clever มาให้เรียบร้อยนะคะเล่มนี้เลยที่เป็นสีม่วงๆแบบนี้นะคะนักเรียนค่ะเมื่อนักเรียนหยิบมาเรียบร้อยแล้วให้นักเรียนเปิดหนังสือนะคะไปที่หน้า52ค่ะหัวข้อที่เราจะเรียนวันนี้นะคะจะคล้ายกับครั้งที่แล้วที่เราใช้ Grammar นะลูกนะคือเรื่องของ how much how many นั่นเองค่ะโอเคค่ะอย่างที่คุณครูบอกนะคะว่าหัวข้อที่เราจะเรียนวันนี้คือเรื่องของ how much how many ซึ่งทั้งสองตัวนะคะก็แปลว่ามากเท่าไหร่นั่นเองค่ะแต่หลักการใช้เนี่ยต่างกันนะคะนักเรียนค่ะในส่วนของ how many เนี่ยเราจะใช้นะคะกับคำนามที่นับได้นะคะนักเรียนค่ะแต่คำว่า how much นะคะเราจะใช้กับคำนามที่นับไม่ได้ซึ่งจะสอดคล้องกับครั้งที่แล้วที่เราใช้เล่มนี้นะคะในหน้า50นะคะนักเรียนค่ะคือเรื่องของอะไรลูกเรื่องของ much กับ many นั่นแหละค่ะก็เช่นเดียวกันค่ะ much ใช้กับคำนามที่นับไม่ได้ส่วน many ใช้กับคำนามที่นับได้นั่นเองค่ะในหัวข้อนี้ก็เหมือนกันค่ะเราแค่เพิ่มคำว่า how ที่แปลว่ามากเท่าไหร่นะคะใส่ด้านหน้าเท่านั้นเองค่ะโอเคโอเคค่ะนักเรียนค่ะเรามาดูที่แบบฝึกหัดของเราดีกว่าค่ะอย่าลืมนะคะอย่างที่คุณครูบอกนะคะว่า how much ใช้กับคำนามที่นับไม่ได้ how many ใช้กับคำนามที่นับได้ซึ่งง่ายมากเลยใช่ไหมคะอ่ะบอกเทคนิคนิดนึงเรียนกับคุณครูฟังข้าวนะคะในแกรมมาเนี่ยเราจะมีเทคนิคกันอยู่แล้วนะคะลูกค้าอ่ะเทคนิคนะคะอย่างแรกเลยคือ how much เนี่ยใช้กับคำนามที่นับไม่ได้สังเกตคำนามที่นับไม่ได้มักจะเป็นเอกพจน์นะคะนักเรียนค่ะเขาจะไม่เติม s หรือ es ให้เลยนะคะนักเรียนส่วน how many ใช้กับคำนามที่นับได้นะลูกนะเขาจะเติม s หรือ es เพราะว่าเขาจะใช้เป็นพหูพจน์นั่นเองค่ะโอเคค่ะเพราะฉะนั้นเรามาดูกันดีกว่าข้อแรกเขาบอกว่า milk do you drink milk do you drink คุณทำอะไรลูกดื่มนมใช่ไหมคะดื่มนมเพราะฉะนั้นใช้ how much หรือ how many ใช้ how much นั่นเองค่ะเพราะว่า milk สังเกตอย่างแรกคือไม่เติม s หรือ es เลยถูกไหมลูกแต่ถ้ามาแปลและถ้ามาแปลมันจะแปลว่านมถูกไหมคะ milk milk ก็เป็นอะไรที่เป็นคำนามที่นับไม่ได้อยู่แล้วใช่ไหมลูกเป็นของเหลวนะคะจับต้องไม่ได้นั่นเองค่ะถัดมาข้อที่2 book do you read books do you readคำว่า book b o o k book แปลว่าหนังสือถูกไหมคะและเขาเติม s มาแบบนี้แปลว่าต้องเป็นพหูพจน์ถูกไหมก็ต้องใช้กับ how many นั่นเองค่ะ how many books do you read คุณอ่านหนังสือมากเท่าไหร่นั่นเองค่ะถัดมาข้อที่3 rice do you eat rice do you eat คุณกินข้าวมากแค่ไหนใช่ไหมลูกอย่างแรกเคยคือ rice r i c e rice ที่แปลว่าข้าวเนี่ยเติม s ไหมคะไม่เติม s แล้วก็ไม่เติม es ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นก็รู้ได้เลยว่าเป็นเอกพจน์ใช้กับ how much ค่ะ how much เพราะฉะนั้นถ้ามาแปลแล้ว rice ก็แปลว่าข้าวถูกไหมลูกเป็นเม็ดเล็กๆอยู่เยอะๆก็นับไม่หวั่นไม่ไหวถูกไหมคะเขาเป็นคำนามที่นับไม่ได้อยู่แล้วค่ะถัดมาคือ flowers do you have flowers do you have สังเกตง่าย f l i o w e rflower ที่แปลว่าดอกไม้ใช่ไหมลูกเขาเติม s มาแบบนี้เป็นพหูพจน์แน่นอนใช้กับ how many ค่ะ how many flowers do you have คุณมีดอกไม้มากเท่าไหร่นั่นเองค่ะข้อถัดมานะคะ what does she drink what does she drink what แปลว่าอะไรลูก water what แปลว่าน้ำใช่ไหมคะน้ำก็เป็นอะไรที่นับไม่ได้อยู่แล้วต่อให้ไม่แปลก็คือไม่มี s หรือ es ถูกไหมคะเป็นเอกพจน์แบบนี้ก็คือ how much ค่ะ how much นั่นเองค่ะถัดมาในข้อที่6นะคะนักเรียนค่ะเขาบอกว่า salt does she want หล่อนผู้หญิงเนี่ยต้องการเกลือมากเท่าไหร่เห็นคำว่า salt ไหมคะแปลว่าเกลือถูกไหมคะนักเรียนเติม s หรือ es ไหมไม่เติมใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นใส่How much นั่นเองค่ะถัดมาคือ snakes does he see snakes does he see เ
ขาผู้ชายเนี่ยเห็นงูมากเท่าไหร่เห็นคำว่า snake ไหมคะนักเรียนคะเขาเติม s มาให้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเป็น how many snakes does he see เขาผู้ชายเนี่ยเห็นงูมากเท่าไหร่นั่นเองค่ะถัดมา brush do they have brush do they have พวกเขาเนี่ยมีแปรงมากเท่าไหร่นั่นเองค่ะเห็นคำว่า brush ไหมลูกเขาเติมอะไรมาคะเขาเติม es มาค่ะนักเรียนเพราะลงท้ายด้วย sh ถูกไหมลูกอะไรก็แล้วแต่คำศัพท์ที่ลงท้ายด้วย sh นะคะถ้าเราจะทำเป็นพหูพจน์ก็ต้องเติม es เพราะฉะนั้นข้อนี้ of how many brush do they have นั่นเองค่ะอธิบายข้อที่9 stories do they know stories do they knowก็คือพวกเขาอะรู้เรื่องราวมากเท่าไหร่นั่นเองค่ะเห็นคำว่า story ไหมลูกปกติแล้วมันจะเป็น S T O R Y ถูกไหมคะแต่ถ้าเขาทำเป็นพหูพจน์นะคะนักเรียนเขาก็จะต้องเปลี่ยน Y เป็น I แล้วเติม E S ถูกไหมคะก็จะตรงกับข้อนี้เป็น S T O R I E S นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบ How many stories do they know นั่นเองค่ะถัดมาข้อที่10 Sugar do you want sugarDo you want คุณเนี่ยต้องการน้ำตาลมากเท่าไหร่นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้น sugar อย่างแรกที่เรารู้เลยคือแปลว่าน้ำตาลใช่ไหมคะนับไม่ได้อย่างแน่นอนและวิธีสังเกตอีกอย่างหนึ่งคือเขาไม่เติม s หรือ es ถูกไหมคะเพราะฉะนั้น how much sugar do you want นั่นเองค่ะถัดมาในข้อที่11นะคะนักเรียนเขาบอกว่า coffee do you sell coffee do you sell คุณเนี่ยขายกาแฟได้มากเท่าไหร่นั่นเองค่ะอย่างแรกเลยคือ coffeeเห็นไหมลูกไม่เติม s หรือ es เลยถูกไหมคะใช้ how much แน่นอนแล้ว coffee เนี่ยก็เป็นคำนามที่นับไม่ได้นะคะลูกเพราะมันเป็นผงๆถูกไหมพอใส่น้ำปุ๊บก็ละลายหายไปเลยค่ะถัดมาคือ thief do you catch sorry thief do they catch พวกเขาเนี่ยจับหัวขโมยได้มากเท่าไหร่อย่างแรกที่เห็นเลยคือคำว่า thief t h i e v e s นะลูกเป็นรูปพหูพจน์เรียบร้อยแล้วนะคะเพราะว่าปกติแล้วคำว่า thief ที่แปลว่าหัวขโมยเนี่ยจะเขาจะเป็น t h i e f นั่นเองค่ะ thief หัวขโมยนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบ how many นั่นเองค่ะถัดมา for do you buy คุณมาซื้ออะไรลูก for ซื้อแป้งค่ะมากเท่าไหร่แป้งอย่างแรกที่เห็นเลยคือไม่เติม s หรือ es เลยถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเป็น how much นั่นเองค่ะถัดมานะคะก็เป็น powder do you use sorry powder do you use นั่นเองค่ะคุณจะใช้แป้งมากเท่าไหร่คุณจะใช้แป้งมากเท่าไหร่นั่นแหละค่ะลูกใช้อะไรลูก how much เหมือนกันค่ะ for กับ powder เห็นไหมแปลว่าแป้งเหมือนกันนะลูกนะเป็นผงๆเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็ใช้ how much นั่นเองค่ะถัดมาคือ friends do you have friends do you have คุณมีเพื่อนมากเท่าไหร่นั่นเอง friends แน่นอนว่านับเป็นคนอยู่แล้วถูกไหมคะและอีกอย่างหนึ่งคือเติม s มาแบบนี้ใช้ how many นั่นเองค่ะ how many friends do you have คุณมีเพื่อนมากเท่าไหร่นั่นเองค่ะโอเคค่ะก็เสร็จไปเรียบร้อยแล้ว15ข้อนะคะนักเรียนค่ะในหน้า52นะคะพอที่จะเข้าใจมากขึ้นไหมคะอย่างแรกเลยคือ how much ใช้กับอะไรลูกคำนามที่นับไม่ได้ถูกไหมคะวิธีการสังเกตคือเขาจะไม่เติม s หรือ es มาให้เลยนั่นเองค่ะส่วนที่2ก็คือ how many ใช้กับคำนามที่นับได้นะคะวิธีการสังเกตคือจะเติม s หรือ es มาให้นั่นเองค่ะถัดมาในหน้าที่53นะคะนักเรียนเขาบอกว่า translate into Thai นั่นเองค่ะให้นักเรียนแปลเป็นภาษาไทยโดยที่อย่าลืมนะคะว่านักเรียนต้องแปลประธานก่อนนะคะแล้วแปลกริยาแล้วถึงแปลผู้ที่ถูกกระทำนั่นเองค่ะนักเรียนค่ะเอามาดูข้อที่1กันเขาบอกว่า how much water do you drink how much water do you drink คุณน่ะดื่มน้ำมากเท่าไหร่ถูกไหมลูกเพราะอะไร you เป็นประธานถูกไหมคะ drink เป็นกริยาที่เรากำกระทำถูกไหมคะแล้ว for ก็คือผู้ที่ถูกเรากระทำก็คือที่ถูกดื่มเข้าไปนั่นเองเพราะฉะนั้นข้อนี้จะเป็นคุณดื่มน้ำมากเท่าไหร่ how much water do you drink นั่นเองค่ะถัดมานะคะเขาบอกว่า how much soup do you eat how much soup do you eat อย่างแรกที่ต้องแปลคือ you ถัดมาคือ eat แล้วก็ soup ถูกไหมลูกก็จะเป็นคุณกิน soup how much มากเท่าไหร่นั่นเองค่ะข้อนี้ก็จะตอบว่าคุณกินซุปมากเท่าไหร่ How much soup do you eat นั่นเองค่ะถัดมาในข้อที่3นะคะ How much coffee does Pran drink How much coffee does Pran drink
แพนเนี่ยดื่มกาแฟมากเท่าไหร่ถูกไหมลูกเพราะอะไรเพราะเราต้องแพนที่ประธานก่อนใช่ไหมก็คือแพน drink เป็นสิ่งที่เรากระทำก็คือดื่มใช่ไหมคะที่ถูกดื่มก็คือ coffee นั่นเองค่ะถัดมานะคะข้อที่4 how much milk does Pim drink how much milk does Pim drink พิมเนี่ยดื่มอะไรลูกนมมากเท่าไหร่นั่นเองค่ะเพราะเราต้องแปลพิมก่อนเพราะพิมเป็นประธานถูกไหมคะแล้วก็ถัดมาคือ drink ที่แปลว่าดื่มนั่นเองแล้วก็ milk สิ่งที่ถูกดื่มเข้าไปค่ะก็จะเป็นพิมเนี่ยดื่มนมมากเท่าไหร่นั่นเองค่ะ how much milk does Pim drink นั่นเองโอเคค่ะในข้อที่5ถึงข้อที่8นะคะขออนุญาตฝากเอาไว้นะคะเก็บไว้ในอ้อมอกอ้อมใจนะคะฝากไว้เป็นการบ้านแล้วกันค่ะเดี๋ยวในคลิปถัดไปเนี่ยคุณครูจะมาเฉลยให้นักเรียนนะคะก็ให้นักเรียนอ่ะไปแปลให้เรียบร้อยก่อนนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ต้อง thank you for attention ขอบคุณที่ตั้งใจเรียนมาเป็นอย่างดีนะคะนักเรียนค่ะแล้วก็อย่าลืมทําการบ้านของคุณครูนะคะแล้วก็เข้าไปทําแบบทดสอบด้วยนะคะแบบทดสอบง่ายมากเลยขอบอกไว้เลยนะคะนักเรียนโอเคค่ะสําหรับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย